จังหวัดเชียงใหม่มีความคืบหน้ากรณีพบศพนักท่องเที่ยวชาวจีน2รายเสียชีวิตในโรงแรมหรูตำรวจเผยเวลาตายต่างกันค่ะตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เผยกรณีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิต2รายว่าขณะนี้กำลังรอผลการชันสูตรซึ่งเบื้องต้นพบทั้ง2ศพเสียชีวิตไม่พร้อมกันสันนิษฐานว่าเป็นเพื่อนสนิทมาเช่าพักอาศัยอยู่และมีปัญหากันทำให้อีกฝ่ายใช้เชือกรัดคอเพื่อนจนเสียชีวิตอยู่บนเตียงและคาดเฝ้าศพอยู่หลายวันก่อนจะแขวนคอจบชีวิตตัวเองขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่กงสุลจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ประสานญาติให้มารับศพแล้วค่ะ